สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้สุดหล่อนะคะมาพบกับพวกเรานะครับกิตตานกู๊ดคาร์ใช่แล้วค่ะน้องฟิล์มโชว์รูมรถมือสองนะครับผมแห่งประเทศไทยรถสวยรถดีต้องที่นี่เท่านั้นพี่เมียวกิตตานกู๊ดคาร์ครับผมวันนี้เรามานำเสนอรถครอบครัวรถตู้รถ SUV ขนาดใหญ่อันนี้เราไปคันไหนก่อนดีคะน้องไม้วันนี้เรามาพบกับ Fortuner ก่อนเลยครับค่ะเดี๋ยวน้องไม้เฮียไม้บอกให้ดู Fortuner ก่อนคันนี้จะเป็น Fortuner นะคะปี2010เครื่อง 3,000 ตัว V ราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องไม้วันนี้ครับโปรโมชั่นนะครับ 539,000 บาทราคาโปรเลยเนาะอ่ะตัวนี้จะเป็น Fortuner หน้ายักษ์นะครับเป็นโฉมที่เขาเรียกกันว่าหน้ายักษ์นะครับดูเฮ้ยมีเขี้ยวด้วยพี่เหมียวเออนี่นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบว่าเหมือนเขี้ยวยักษ์สีเป็นสีบอลเงินนะครับผมตัว V นะคะตัวนี้ออโต้เครื่อง 3,000 นะคะอันนี้จะเป็นขับ2นะคะประหยัดน้ำมันตัวดีเซลนะคะรับรองไม่จุกจิกแน่นอนนะคะ Fortuner เป็นรถตลาดคันนี้เลทดอกเบี้ยก็อยู่ที่ประมาณ3ต้นๆเท่านั้นเองรถปี10แต่ว่าดอกเบี้ยอยู่ที่3ต้นๆ นะครับผมเนี่ยครับฝากระโปรงก็จะมีจมูกเหมือนเดิมนะครับผมตามเอกลักษณ์ของ Fortuner โฉมนี้อ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันหน่อยครับพาดูวนรอบๆเลยครับใช่รถสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กทุกอย่างเนี่ยกิ๊บหมดยางยังใช้ได้อยู่นะคะยังใหม่อยู่เลยรับประกันว่ารถที่นี่ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับแน่นอนรถสวยๆเลยดูเลยจับนะคะเซ็นเซอร์ถอยจะมีอยู่โฉมนี้ตัวท็อปเขาจะมีแค่เซ็นเซอร์ถอยนะยังไม่มีจออ่ะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายข้างหลังให้ดูนะครับผมนี่นะครับรถคันนี้นะครับเดิมๆนะครับรับประกันนะครับท้ายเดิมนะไม่เคยโดนแตะไม่เคยอะไรเลยน็อตเดิมหมดเลยเบาะหลังจะพับได้แถวสุดท้ายจะพับได้นะครับนี่พับเก็บได้จะได้ไว้วางของได้เยอะส่วนแอร์ก็จะมี3แถวเหมือนกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าเลยพี่เหมียวเดี๋ยวไปดูออปชั่นด้านหน้ากันต่อนะคะ Fortuner ไม่ต้องพรีเซนต์อะไรมากเป็นรถที่ใครก็รู้จักถูกต้องแล้วก็อันนี้นั่งข้างหลังไม่ร้อนนะแอร์ถึงค่ะเวลาถ้าสมมุติเรานั่งอยู่ด้านหน้ากัน2คนนะคะคุณก็ไม่ต้องเปิดกดแอร์ข้างหลังก็ได้ใช่มั้ยเปิดอันนี้ให้หน่อยครูอันเนี้ยมันก็จะเปิดเหมือนแอร์ข้างหลังออกมาเห็นมั้ยถ้าสมมุติข้างหลังไม่มีคนนั่งก็ไม่ต้องเปิดครับผมคอนโซลนี่จะมีลายไม้ตกแต่งด้วยลายไม้ตัดออกมานิดนึงครับผมสวยนะเห็นมั้ยคอนโซลไม่มีรอยตรงประตูก็จะตกแต่งด้วยลายไม้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสภาพเดิมๆรถใหม่มากเลยครับดูแผงประตูให้ดูแผงประตูหน่อยฝั่งนู้นแผงประตูเห็นไหมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเละไม่มีช้ำรถนี่ขนาดรถ9ปีแล้วนะคะปกติมันต้องมีรอยอยู่แล้วเจ้าของเก่าดูแลดีมากเห็นไหมคะดูเบาะดูจากเบาะนะคะเบาะยังไม่ได้เก็บงานก่อนออกเดี๋ยวเราเก็บงานฟอกเบาะให้อีกทีนึงเนี่ยค่ะอันนี้ดึงออกมานั่งพับแขนนะคะสบายสบายนั่งกันยาวๆข้างหลังก็อย่างที่น้องไม้บอกไปแล้วว่าสามารถที่จะพับได้ข้างบนเนาะเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงหน้าดูตัวเครื่องหน้าเครื่องมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องกันนิดนึงน้องไม้บอกห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างรถนะครับนี่เลยพี่เมียรถเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับผมเดิมหมดคันหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมฝาเปิงฝาโปร่งเดิมนะครับนี่ครับสัญลักษณ์รอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่คันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มนะใช่ไม่ต้องใช้เงินสภาพแบบนี้ผมถือว่าคุ้มเลยเนาะใครที่หารถใช้อยู่ถูกมากที่อื่นเขาตั้งกันอยู่ 600,000 เนี่ยประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดว่า Fortuner ยังใหญ่ไม่พอเอารถตู้ไปเลยดีกว่าดีเซลทั้งคู่ดีเซลทั้งคู่นะครับเป็นกับ Hyundai H1 นะครับปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวดีลักดีลักเป็นตัวดีลักนะครับผมสีจะเป็นสีออกเทาๆสีเทาๆไปเลยเนาะปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะพี่เหมียวไฟใหม่แล้วไมเนอร์เชนแล้วนะครับดูหน้าเครื่องเท่าไหร่อ่ะไหมเครื่อง 2,500 ครับอ๋อตัวนี้ 2.5 ก็ไม่กินน้ำมันนะคะปี2013อันนี้จะเป็นตัว A2 ก็คือตัวใหม่แล้วเครื่องใหม่แล้วกว่า A1 นะคะปี2013เครื่องใหม่ดีกว่ายังไงพี่เหมียวถูกต้องประหยัดน้ำมันตัวนี้มันจะประหยัดน้ำมันกว่าแล้วก็ตัวเชนกว่าอ่ะเห็นนะดอกยางตัวยังใหม่อยู่เลยแม็กทุกอย่างยังกริบมากนะคะนี่จะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกราคาบอกราคาหน่อยดีกว่าราคาคันนี้อยู่ที่ 689,000 บาทค่ะ 689,000 บาทถ้วนนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนี่ไหมมีครับผมคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะมีจอด้วยก็เป็นตัวท็อปมันมีทุกอย่างออปชั่นมีหมดนี่นะครับกล้องหลังเพราะว่าบางทีรถคันใหญ่ๆเนอะเราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถอยแล้วจะโดนอะไรเบาะจะเป็น4แถวนะพี่เมียวค่ะ
อันนี้สามารถที่จะพับเก็บได้เหมือนกันอันนี้ก็เลื่อนเวลาวางกระเป๋าอันนี้ไม่ต้องพับเลื่อนไปเลยเลื่อนทิ่มแถว3ไปเลยเบาะด้านหน้าสามารถพับเหมือนอย่างเงี้ยตัว V ขึ้นมาได้นะอ่ะแล้วก็ดันเข้าไปอีกก็ได้อ่ะพอพับพับด้านหลังวางกับสัมภาระกระเป๋าเดินทางอะไรได้หมดเลยเป็น10ใบไม้ตรงนี้ก็นั่งได้เนาะตรงไหนครับนั่งได้ครับด้านหน้านั่งได้3ที่นั่งนะหรือจะพับวางเถิงวางของได้หมดครับถ้าสมมุติว่าข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆอ่ะนั่งได้12คน13คนอยู่แล้วคันนี้แต่ถ้าสมมุติด้านหน้าเนี่ยข้างหลังจะนั่งเต็มมานั่งข้างหน้า3คนก็ได้รวมคนขับแต่ถ้าสมมุตินั่ง2คนแล้วก็เอาตัวเนี้ยพับเก็บวางแก้ววางอะไรกันไปได้วางของกันได้วางโทรศัพท์วางอะไรได้หมดนะครับผมมาดูทางด้านวิทยุนะครับเป็นจอแล้วนะครับจอดิจิตอลนะครับผมระบบสัมผัสนะครับนี่นะเป็นจอสัมผัสนะครับผมมี USB ให้ด้วย2ช่องเป็นไงพี่เหมียวภายในสวยไหมคันนี้สวยคืออันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอามาเนี่ยเดิมมากไม่มีการบิ้วนะคะเดี๋ยวน้องโชติซูมไปด้านหน้านิดนึงให้น้องไม้บอกออปชันหน่อยเนาะออปชันก็อย่างที่แจ้งนะครับผมวิทยุจะเป็นไม่ใช่วิทยุเขาเรียกว่าจอนั่งปกติแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยเป็นจอรู้สึกจะเป็นจอจากศูนย์เลยนะพี่เหมียวตัวเนี้ยมาจากศูนย์เลยไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ออปชันมีครบนะวิทยุบลูทูธอะไรทุกอย่าง CD Navigator อะไรนะครับผมคอนโซลคอนโซลจะตัดด้วยลายไม้ทัชสกรีนเปล่าหน้าจอทัชสกรีนครับโชว์ไปทีนี่เยี่ยมช่อง USB มี2ช่องด้วยชาร์จแบตโทรศัพท์ง่ายเลยด้านนี้จะเป็นพวงมาลัยใหม่ไม่มีเริงไม่มีรอยเลยผมบอกเลยคันนี้ภายในเป็นฮุนไดนะครับรถฮุนไดส่วนใหญ่เขานั่งหลายคนนะแต่คันนี้ผมว่าน่าจะใช้นั่งไม่กี่คนโดยสารนะเพราะว่าภายในนี่เขาใหม่มากเลยสะอาดยิ่งข้างหลังนี่เหมือนว่าไม่ได้ใช้เลยใช่หลังเครื่องหลังคาไม่เลอะแอร์อะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยอันนี้ก็พับเก็บได้ตัวคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมฟรีดาวทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าลองโทรมาปรึกษาพวกเราก่อนดูนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ